แนลจ้าพอกันเสาร์มื้อนี้ก็วันที่21ธันวาคม2564ได้จ้าใกล้สิเอ้า65เนาะพี่น้องใกล้สิปีใหม่ล่ะแต่ว่ามื้อนี้เฮาก็ขึ้นเขาป้าขึ้นผู้คือเก่ามาหาบ่เฮ็ดบทพี่น้องหวานเฮาก็บ่ได้มาเนาะพี่น้องเนาะมันยากพี่น้องเฮามาเฮาก็มาสวัสดีในคอนเฮ็ดคือเก่าเด้อพี่น้องมาพี่น้องมาเก็บเลยนี่เดี๋ยวพี่น้องดอกงามๆดอกหน้าดีแฮงนี่ดอกอุ้ยดอกงามนี่มันสิล่ะพี่น้องดอกหน้าดีแฮงเฮ็ดน้ำหมอกมียาด้วยพี่น้องนะมันสิบ่มีแต่มันเอาออกได้ดอกหน้างามเนี่ยหน้าทองเลยมันตีอะไรนี่ละก็เฮ็ดน้ำหมอกอ๋อหนึ่งมันได้หนีพี่น้องมองนี่ยังเสียหวานได้พี่น้องเฮ็ดน้ำหมอกเฮ็ดบดถือคนคนบริโตคนยังใหม่อยู่เนาะมาบดแล้วพี่น้องคนใหม่ก็ออกได้ทันที่ออกเฮ็ดแกงพี่น้องเก็บหม่องละดอก2ดอกพี่น้องเอ้ยออกบ่หลายมึงแน่ล่ะเฮ็ดมีคนมาพอเก็บเอากันพี่น้องว่าสิว่าปลาก็สิได้ปลาได้บ้านอันนี้มันแข็งเอาเก็บไปไว้จะสุกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกระแดงเฮ็ดกระด่างแซ่บกันนะเฮ็ดกระด่างยำบ่มีมาแซ่บคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกระด่างก็ได้ไปเสียน้ำแล้วก็มาต้มสุกทุบๆสุกปลาสุกเสร็จตัวนี้ยังไงชุ่มๆอยู่อืมป่ะจะคว้านั่นเลยมาพี่น้องมาตัวนี้ก้อนตัวนี้เออก้อนตัวนี้ก้อนนี่บ่แข็งปานใดบ่ได้จังไรกับปลาโลดล่ะตัวนี้บ่แข็งปานใดโอ้ตัวนี้อ่อนเนาะตัวนี้อ่อนปลายขาวเฮ็ดกำผึกพี่น้องเฮ็ดอังเขียวนี่ล่ะโอ้น่ะมันมาพอพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจะดีไปอันนี้แม่นบ่น่ะดอกอ่อนดอกอ่อนตัวนี้ดอกอ่อนก็มีอยู่พี่น้องมันออกบ่หลายดอกอังเขียวนี่ออกแต่หวดก่อนได้พี่น้องอังเขียวเฮ็ดกระตุ้นซุปเฮ็ดร้างเขียวเดี๋ยวเฮ็ดเต็มบ่ตาหน่อย
เดี๋ยวก่อนพี่น้องเฮ็ดออนเอาออกไว้ตั้งหาเฮ็ดกระด่างเอาไว้เฮ็ดกางเขียวเอาไว้นี่ตัวกระด่างแห้งกับมันแห้งกันในดอกกระด่างยังกำได้อยู่เนี่ยเห็ดอ่อนเอาไว้จะสูบพี่น้องเอ้ยตาพี่ทาหนองมาข้างไกลกับพ่อเด็กฝากมองเพิ่นบ่มีเพิ่นก็เสียบสิได้พี่น้องเฮ็ดกระด่างก็ได้ไปสูบนี่ว่าเฮ็ดอ่อนได้นี่พี่น้องออกว่าหลายยังว่าพี่น้องเอ้ยหวานนี่มันออกหลายบ่จ้ะดอกนี้ฮะมองละ3 4ดอกอันนี้เฮ็ดออกเฮ็ดเตียงพี่น้องเก็บหมองเล็กๆได้หน่อยเป็นปิดเปลือยได้พี่น้องเปลือยเปลือยก็ยาวน้องเป็นยังไงวะนี่ดีเกียงจกพี่น้องบ่ได้หลายตัวตะดีแกงน้องมาสรุปเฮ็ดจ้าออกบ่หลายพี่น้องพวกกับพ่อได้แกงอยู่เฮ็ดแกงนี่ก็ได้แกงนึงอยู่แกงใหญ่เตือแล้วพี่น้องก็มีแต่เฮ็ดสูบเฮ็ดน้องเขียวเนาะพี่น้องถ้ารอบังอีกก่อนพี่น้องแค่มันสิออกเนี่ยย่ําได้อีกล่ะมันแห้งนะน้ําหมอกก็ลงบ่แห้งน้ําหมอกลงแห้งสิออกบ่จักมันออกมามันก็แห้งนะพี่น้องพี่ตุ้มสิลงเมื่อล่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะจ้ากดติดตามกดกระดิ่งพร้อมด้วยพี่น้องเพื่อสิได้เบิ่งคลิปใหม่ๆขอบคุณหลายๆจ้า